คสวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันนานนะวันนี้ขอถ่ายคลิปนิดนึงเรียวๆเลยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะเสียงภายนอกพอดีรถมันเกิดอาการน่าจะชามหลุดนะครับไม่รู้ว่าชามหน้าหลุดหรือว่าชามหลังขาดนะครับแต่ตะกี้เค้าก็ค่อยๆขี่มาช้าๆนะวิดประมาณ120อ่ะแล้วก็ลงสะพานมาครับเนี่ยตอนนี้ไอ้ตรงสะพานที่จะลงมาไปทางรังสิตนะถนนเส้นซ่อมสร้างนะครับก็มาจอดอยู่ตรงนี้พอดีเลยตรงนี้เลยจอดอยู่นิ่งๆเลยเพราะว่าสตาร์ทเครื่องแล้วมันโอ๊กเลยเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังแล้วกันน่าจะพอได้อยู่มั้งโอ้ได้ยินเสียงไหมฟิวเลยตอนนี้มันขูดผมว่าชามหน้ามันน่าจะขูดกับฝาครอบแข็งนะครับมันเลยดังฟิวดังมากตอนแรกยังไม่ดังขนาดนี้นะแต่ตอนนี้ดังแล้วตอนแรกผมเข็นมาจากตรงนู้นนะครับเลี้ยวโค้งมาออกมารถเมย์นะแล้วก็ผมก็เข็นมาจอดตรงนี้ก็ตอนนี้ก็โทรให้น้องเอาเครื่องมือมาเดี๋ยวจะรื้อตรงนี้เลยนะครับให้น้องวิ่งเอาเครื่องมือมาโอ้แต่ตอนนี้ฝั่งนู้นนี่รถติดมากเลยครับรถติดเลยไม่รู้น้องอยู่คลอง2นะก็น่าจะใช้เวลาสัก10นาที20นาทีนะครับกว่าจะถึงก็นั่งรอกันไปเงียบๆก็ขอให้เป็นแค่ชามหน้าหลุดผมก็ทุกทีก็ไขแน่นแหละแล้วก็ผมก็ใช้มันได้หลายพันโลแล้วนะผมก็ไม่เคยไปถอดชุดชามเลยนะแต่เมื่อวานเนี้ยน้ำท่วมนะครับฝนตกหนักน้ำอ่ะขึ้นถึงประมาณนี้เลยนะผมลุยอ่ะคือจนสายพานคือรถวิ่งไม่ได้อ่ะสายพานลื่นวิ่งไม่ได้อ่ะผมก็เอะใจแล้วตอนแรกว่าจะรื้อดูก็น้ำยังเข้ากองอยู่เลยนะครับเนี่ยน้ำเนี่ยอยู่ในนี้เลยนะก็ถอดออกเอาน้ำออกหลายรอบแล้วก็เมื่อวานเนี้ยพอน้ำถึงระดับตรงเนี้ยรถมันจะลื่นเลยขี่ไม่ไปเลยนะผมก็ค่อยๆขี่ถึงบ้านแล้วคราวนี้โอ้โหรถคันนี้เสียงดังมาก พอผมถึงบ้านอ่ะผมก็มีอาการคือผมเป็นหวัดไงผมเลยปวดหัวผมก็เลยนอนเช้ามาก็เลยเอามาทำงานนะครับก็ไม่เป็นอะไรเมื่อเช้าก็ขี่กันแล้วได้ยินเสียงแล้วดังจุ๊ดๆๆเราก็เอะใจว่าเสียงเนี้ยมันไม่ใช่เสียงกะโหลกครับก็ยังคิดอยู่มันเสียงอะไรว่ามันดังจุ๊ดๆๆก็เลยก็กะว่าเย็นนี้คืนนี้กลับไปว่าจะทำนะก็จะรื้อชุดชามมาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะรื้อกองอากาศมาดูว่าน้ำเข้าลึกแค่ไหนเขายังไม่ทันได้ทำนะฮะก็ปรากฏว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วอีกประมาณ10กิโลก็มาตายอยู่กลางทางนะครับก็เลยรอก่อนแล้วกันตอนนี้ก็รออย่างเดียวนะฮะดูมุมกว้างไม่ได้เจอกันนานนะฮะเจอกันทีก็รถพังทีนะช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยก็มันต้องทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยยังวุ่นๆอยู่เลยยังไม่ว่างที่จะถ่ายเลยเดี๋ยวถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะกลับมาถ่ายเหมือนเดิมนะครับก็พักคิดคอนเทนต์ด้วยแหละอยากจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆนะแต่ตอนนี้ก็ยังตอบคอมเมนต์อยู่เหมือนเดิมนะครับคนถามเข้ามาเยอะถามทั้งฟอร์ซ่าทั้งเวฟหลายๆอย่างนะหลายๆอาการผมก็ตอบเท่าที่ตอบได้นะครับหาข้อมูลมาให้แล้วก็พยายามตอบให้ดีนะตอบให้ดีที่สุดนะครับให้แก้ไขปัญหากันได้นะประมาณนั้นโอ้ตอนนี้ฝั่งโน้นติดมากเลยนะเมื่อสักครู่น้องผมโทรมาแล้วว่าแฟนผมโทรมาว่าน้องเข้าไปเอาเครื่องมือที่บ้านผมแล้วแล้วก็กำลังออกมาจากบ้านผมถึงตรงเนี้ยน่าจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะโดยประมาณนะถ้ามุดเก่งๆก็ประมาณ10นาที20นาทีแต่ตอนเนี้ยณขณะเนี้ยนะครับรถมันเริ่มติดนะฝั่งนู้นฮะฝั่งที่จะไปตัวปทุมนะฮะรถเริ่มติดแล้วผมว่าน่าจะทำให้เราเสียเวลากันไปอีกสักพักนึงเลยกว่าจะได้ทำนะโอเคเดี๋ยวยังไงถ้า
ผมรื้อออกมาแล้วเจออาการไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีแล้วกันตอนนี้ก็ขอนั่งนิ่งๆทำสมาธิครับก็ตกใจตอนแรกตกใจแล้วที่สำคัญคือรถไม่มีเครื่องมืออะไรที่ใช้ได้เลยคือแค่หกเหลี่ยมที่จะถอดฝาครอบพลาสติกดูว่าน็อตมันหลุดจริงไหมก็ไม่มีก็เลยตามนั้นนะก็เลยตามนั้นก็คือต้องรอเครื่องมืออย่างเดียวไม่มีหกเหลี่ยมนี่บอกใหม่บอกใหม่จริงๆอ่ะผมถ่ายคลิปรีวิวบอกใหม่ไปแล้วนะแต่ปรากฏว่าผมลืมอัดเสียงเข้าไปในคือผมใช้ไมค์ลอยไมค์แยกคลิปมันก็มี2ตอนตอนแรกไม่ได้อัดเสียงไม่เข้าก็เลยไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ใส่ไปแล้วด้วยก็เลยมาดูกันหน่อยก็แล้วกันแหมบอกใหม่นะครับก็สั่งไปในราคา 2,800 นะก็จาก Lazada นะครับจาก Lazada หรือ Shopee นี่แหละก็ดีอยู่งานก็เกรดดีใช้ได้นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะยังเหมือนเดิมโอ้เจ็บคอโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนดูปัญหานะว่ามันเกิดจากอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านแล้วนะก็ปรากฏว่าก็คือเจ้าเนี่ยครับนี่ผมยังไม่ได้ประกอบเลยนะน็อตตัวเนี้ยมันคายครับแล้วชามมันเลยถอยออกมาครับชามเนี่ยมันถอยออกมาชนเนี่ยถลอกเลยนะครับชนตัวฝาครอบนะก็เลยดีที่ผมขับมาไม่ไวคือขับไม่ถึง20ด้วยซ้ําแล้วมันเป็นอาการนี้ผมก็จอดเลยนะดีไม่งั้นมันจะพังหมดเลยนะครับก็โชคดีไปนะที่จังหวะมันผมเลี้ยวโค้งมาพอดีแล้วมันก็จอดพอดีเลยก็ผมให้น้องวิ่งเอาเครื่องมือมาให้ก็จริงๆก็เอาเครื่องมือมาไม่ครบนะแต่จังหวะพอดีครับได้ตัวนี้ช่วยชีวิตไว้นี่เลยก็คือบล็อกไฟฟ้าตัวนี้นะครับบล็อกไฟฟ้าตัวเนี้ยก็ตอนแรกผมก็กะจะต้องถอดฝาเนาะน้องก็ลืมเอาตัวทีเบอร์8มาผมก็เลยลองถันใจยิงเลยวะเอาบล็อกยิงเลยยิงปึ๊กเข้าไปรอบแรกแล้วผมก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็บิดบึ้นเบาๆนะครับมันจะยังคายอยู่เพราะว่าสายพานมันยังอยู่ต่ำสุดเนาะแล้วก็ยิงเข้าไปดับเครื่องก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปแล้วก็ยิงปึ๊ดจนมันไม่ลงอะแล้วเราก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็คราวนี้สายพานมันก็จะเริ่มสูงขึ้นแล้วเราก็ดับเครื่องอีกก็ยิงเข้าไปทำอย่างเงี้ย3-4รอบครับจนมันแน่นแล้วขี่กลับมาถึงบ้านได้นะครับก็โอ้โหก็ยังดีครับยังมีน้องคอยช่วยเหลือให้ค่าน้ำมันไปแล้วน้องวิ่งงานอยู่ก็ออกวิ่งออกอะไรนะนอกพื้นที่เขาต้องรีบเข้าพื้นที่นะก็ไม่ได้อยู่ช่วยอะไรแต่ก็ขอบคุณมากเลยอย่างน้อยก็รถพังก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือก็ถึงบ้านแล้วครับก็เดี๋ยวคืนนี้จะต้องรื้อดูแล้วก็อาการ ABS อาการอีกอาการหนึ่งที่ตอนนี้รถผมเจอนะก็เป็นมา 2-3 วันแล้วนั่นก็คือขี่ประมาณ100-120แล้วไฟ ABS ขึ้นกระพริบครับแล้วก็เบรกก็จะ ABS ใช้ไม่ได้ดับเครื่องสตาร์ทใหม่หายก็ปรากฏว่าผมมาเช็คที่ล้อหลังนะครับนี่ฮะน่าจะพอจะมองเห็นล้อหลังผมสายเป็นงูเลยครับลูกปืนน่าจะแตกนะครับน่าจะนะที่เราเดาไว้เนี่ยครับล้อหลังสายอย่างนี้เลยสายได้เลยผมก็เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไล่รื้อดูว่าลูกปืนตัวไหนแตกนะแล้วก็เบิกมาเปลี่ยนนั่นแหละประมาณนั้นหรืออาจจะไม่เบิกนะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าขี้เกียจก็เดี๋ยวขี่รถไปให้พี่โจดูเลยประมาณนั้นนะง่ายกว่าไม่ต้องมันลื้อให้เหนื่อยโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ฝากไว้ด้วยลุยน้ำสาเหตุนะครับรถผมอ่ะไม่ได้ยุ่งอ่ะชามคัดมาน่าจะหลายพันโลแล้วผมไม่ได้ยุ่งเลยนะก็ไม่ได้แกะไม่ได้โอกาสที่มันจะคายเพราะว่าผมไขไม่แน่นอ่ะน้อยมากแต่ครั้งเนี้ยที่มันคายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมไขไม่แน่นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าไขไม่แน่จริงแม่งหลุดไปนานแล้วแต่อันเนี้ยที่ผมสังเกตเมื่อวานนี้ตอนที่ผมลุยน้ำแล้วผมถ้าผมไม่เร่งคันเร่งให้รอบมันฟาดนะ
รถมันจะค่อยๆไปแล้วมันไม่ฟรีนะแล้วแต่ผมมันลื่อไงพอลงน้ำผมวุ่น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 แล้วคันนี้ล้อมันฟาดอย่างเดียวถ้าชามันไม่หมุนล้อไม่ไปนั่นแหละแล้วผมไปเจอน้ำลึกอย่างเงี้ยสองรอบแล้วผมก็เล่นแบบเนี้ยแล้วเวลามันวุ่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 นพอชามมันมีแรงจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะหักรถหงายนะผมเล่นอย่างเงี้ยสองสามรอบอ่ะผมว่านั่นแหละน่าเป็นจุดทำให้น็อตคลายได้นะก็เดาๆนะแต่ก็โอเคคลายแล้วแก้ไขได้ก็โอเคครับไม่ได้เป็นอะไรชุดชามหลังสไลด์ก็ไม่ได้พังอะไรก็โอเคแล้วเดี๋ยวมารื้อดูกันคืนนี้ว่าเป็นยังไงแต่ผมไม่ได้ทำให้ดูแล้วนะครับอาการก็ประมาณนี้เนาะไปละบ๊ายบาย